สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับพี่หมู Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Cropper ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองโอเคในวันนี้ค่ะได้เวลาที่จะทำเควสนี่กันละก็คือเควสของ Archaic Brick นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่ต้องใช้ก็คือมานาค่ะจาก Mod Botania นั่นเองโอเคก็ต้องมีมานากันหน่อยใช่ไหมใส่แล้วมาอย่างแรกค่ะตรงนี้จะเป็นโซนมานาของเรามันก็ต้องสวยงามนิดนึงละนะก็เริ่มจากวางพื้นที่แล้วกันค่ะแล้วก็วางบันไดค่ะนี่จัดมาลิงดีๆปึ๊บนี่ชึบยาวๆเลยค่ะแบบนี้ง่ายแน่นอนวางรั้วไว้เราจะได้ไม่เดินตกนี่เป็นกำแพงค่ะที่ทำจากเจ้าเนเธอร์ควอตซ์นั่นเองรั้วแบบนี้กันไว้เพื่อตัวเราเองแต่เราเดินตกก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราบินได้แต่ถ้าพลังงานหมดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมนี่เลยล้อมมาพิเทวะพอตเคอรีค่ะหรือว่าโต๊ะงานของนักพฤกษศาสตร์เป็นส่วนสำคัญมากในการเริ่มต้นหามานาหยดแรกนั่นเองเรียบร้อยจากนั้นเราต้องการดอกไม้สีขาวค่ะกรีบดอกไม้สีขาวนี้ก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันก็คือนี่ค่ะเลือกสูตรคราฟมาเลยนี่ถ้าเรามีเจ้ากรีบดอกไม้มหัศจรรย์เนาะซึ่งเป็นกรีบดอกไม้หลากสีนี่ค่ะก็สามารถที่จะเอามาคราฟเป็นดอกไม้สีอะไรก็ได้นี่ได้ทุกสีค่ะโยนซีดลงไปนี่สิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือเจ้าเพียวเดซี่นั่นเองขอหลายๆดอกปึ๊บนี่แล้วก็ดอกที่3ค่ะอุ๊ยๆๆวางผิดอื้อวางในนี้สิตัวเองกรีบดอกไม้สีขาว4สีธรรมดา1โอ๊ะ3เองปึ๊บนี่แล้วก็สีธรรมดา1เรียบร้อยค่ะได้เพียวดีซีมาละโอเคสมมุติเราเอาไม้ค่ะมาวางรอบๆนี้นะเห็นมั้ยเกิดอะไรแสงค่ะนี่เลยวางแบบนี้แล้วเราวางหินค่ะอ่ะหินก็เกิดแสงวางไว้รอบๆนี้แล้วก็ขอไม้ค่ะอื้อหืออ่ะแบบนี้ออกไปวางไว้รอบๆแบบนี้เรียบร้อยแต่เรารู้สึกว่ามันมืดไปใช่ไหมก็วางแสงสว่างบนนี้ก็ได้ค่ะนี่เลยไม้หินพวกนี้ค่ะก็จะถูกเปลี่ยนนั่นไงเริ่มมาแล้วค่ะนี่ไงเห็นว่าจากไม้ก็ถูกเปลี่ยนเป็น living rockจากหินก็ถูกเปลี่ยนเอ้ยจากไม้ก็ถูกเปลี่ยนเป็น living wood จากหินก็ถูกเปลี่ยนเป็น living rock ค่ะนั่นแหละเห็นว่าค่อยๆมาถือว่าใช้ได้โอเคปรับเป็น fast แล้วกันค่ะนี่กิดปื๊ดเลยแต่ข้อเสียก็คือสกิดพลาดนี้ก็ไปทั้งแผงแล้วก็เอา living wood นี้ค่ะมาคราฟเป็นกิ่งไม้เนาะโอเคมาเลยค่ะอุ้ยไม่พอคราฟต่อหลายๆอันหน่อยสัก3อันค่ะจากนั้นกิ่งไม้ที่เรามีค่ะก็เอามาคราฟรวมกับกริบดอกไม้สีอะไรก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นคาถาแห่งป่าได้มาแล้วของสำคัญค่ะในมอดโบทาเนียเป็นของที่เหมือนกับประแจนั่นเองเอาไว้ใช้ทำในงานต่างๆนั่นเองค่ะเก็บเข้าไปในนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องมีต่อมาค่ะก็คือมานาปูเป็นบ่อมานานั่นเองได้มาแล้วมีความจุอยู่ที่1ล้านค่ะอธิบายเรื่องดอกไม้ที่สามารถหามานาได้ค่ะในที่นี้มันก็มีหลายดอกเนาะอย่างเช่นเอนโดเฟรมค่ะก็ผลิตมานาจากเชื้อเพลิงไฮเดรนเยียก็ผลิตมานาจากน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะโทมอลลี่นี้ก็คือผลิตมานาจากลาวาค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีข้อกำหนดว่าเมื่อทำงานเสร็จสิ้นค่ะเขาจะชัตดาวน์ตัวเอง5นาทีซึ่งแต่ละอันค่ะก็จะมีผลิตมานาจากสลามผลิตมานาจากเค้กผลิตมานาจากอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะผลิตมานาจากเจ้าชาวเกอร์ก็นี่ไงชาวมีน็อตเห็นว่าโอเคมาเลยค่ะใส่น้ำลงไปหยิบดอกไม้สีน้ำตาล2เนาะก็โยนลงไปค่ะแล้วก็สีเทา1แดง1นั่นแหละแล้วก็สีธรรมดาเอาอยู่ตรงนี้โอเคได้มาแล้วค่ะนี่ง่าย1 endoframe ค่ะแต่ทีนี้เราไม่ได้ต้องการแค่1เราต้องการจำนวนมากกว่านี้นั่นเองใส่น้ำลงไปสีเทา2แดง1เอ้ยสีน้ำตาล2แดง1เทา1ค่ะแล้วก็สีธรรมดาใส่น้ำต่อ
แล้วก็วนลูปอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นบ่อมะนาวใช่ไหมคะเราก็ต้องวางมะนาวสเปรดเออร์ค่ะเป็นที่เก็บมะนาวจากดอกไม้แล้วก็จะส่งมะนาวมายังบ่อนั่นเองวางไปแบบนี้นี่ค่ะมาเลยโอเคอีก5ดอกตรงนี้ได้ไหมได้ปึ๊บตรงนี้ด้วยโอ้ย้ายดีกว่าเอาให้อยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะดังนั้นค่ะกดชิปที่ขวาลิงก์ที่ส่งมานาเนาะมายังหามานาภูตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้สเตตัสสังเกตค่ะเห็นว่ามีติ๊กถูกก็แปลว่าเชื่อมต่อกับมานาสเปเดอร์ได้เรียบร้อยนั่นเองทีนี้พลังงานค่ะก็มีอยู่2อย่างที่เราต้องใช้ก็คือบล็อกของเบรดค่ะเอาเบรดรอด9อันรวมกันเนาะกับบล็อกของโคค่ะที่เอาโค9อันมารวมกันก็คือแล้วแต่ชอบค่ะโยนลงไปดูดไปซะนี่เห็นวะติดไฟทุกอันค่ะเก็บขึ้นมาคืนโอ้ตรงนี้มีพื้นที่ว่างวางไปแล้วก็โยนไปให้อีก1บล็อกค่ะนั่นแหละเรียบร้อยทีนี้เห็นว่ากระแสมานาค่ะในนี้ก็จะมีมานามาเรื่อยๆถือคาถาแห่งป่าค่ะเราสามารถเช็คสเตตัสได้ว่ามีมานาเท่าไหร่ตอนนี้เห็นว่ามีมานากระจึ้งเดียวค่ะขีดฟ้าๆน้อยๆนั่นน่ะนั่นน่ะก็คือมานานั่นเองค่ะนี่แหละก็เป็นวิธีในการเริ่มต้นหามานาเนาะเหมือนจะส่งไม่ได้นะคะเนี่ยอุ้ยมานาสปิดเดอร์เต็มเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าพวกนี้ค่ะผลิตมานาได้เร็วกว่าที่มานาสปิดเดอร์จะส่งได้สิ่งที่เราต้องทำก็อาจจะต้องแบ่งค่ะนี่วางมานาสปิดเดอร์อีกตัวมาตรงนี้เลยแล้วก็อาจจะต้องรื้อถอนค่ะเอนโดเฟรมที่อยู่แถวๆนี้เนาะไปย้ายวางฝั่งอื่นบ้างนั่นเองพอรู้สึกว่าเยอะไปค่ะมานาสเปเดอร์ทำงานไม่ทันต้องอัปเกรดมานาสเปเดอร์นั่นเองโอเค3แถวอันนี้ก็3แถวด้วยทำไมเขาไม่ปลูกให้มันตรงๆกันเนาะน่าจะดี ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้โอเคหวังว่าจะเชื่อมต่อกันได้ทำงานได้โยนลงไปแล้วก็โยนลงไปกินให้หมดเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็หวังว่าจะไม่มีมะนาวตกค้างได้ประมาณสัก9ดอกต่อ1มะนาวสเปเดอร์ค่ะน่าจะเพียงพอนั่นเองแต่ถ้าอยากจะรู้ชัดเจนก็นี่ค่ะนี่คลิกขวาแล้วก็ลิงก์คลิกขวาลิงก์ไว้เลยระบุชัดเจนว่าดอกไม้พวกนี้นะต้องส่งมะนาวไปที่มะนาวสเปเดอร์ตัวนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่แบบส่งไปยังตัวอื่นนั่นเองเดี๋ยวหันมานี่สิตัวเองโอเคทุกดอกติ๊กถูกเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยค่ะก็ใช้ได้ในนี้เห็นว่าเราก็เริ่มมีมานามาแล้วหาเอนโดเฟรมเพิ่มดีกว่าค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีจะได้ผลิตมานาไวๆนั่นเองวางตรงนี้1ตัวตรงนี้อีกอ้าวอย่าหันหน้าไปอย่างนู้นสิกดชิปมาเลยค่ะนี่หันเข้ามาในนี้และทีนี้ก็ปลูกมันเลย1 2 3อย่างละ3แถวโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ปลูกตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บนี่ค่ะจากนั้นใช้คาถาแห่งป่าระบุเลยค่ะเนยดอกที่อยู่ในแถวตรงนี้นะต้องส่งมานาไปยังเจ้ามานาสเปเดอร์ตรงนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็9อันเนาะกินโลดรีบกินเร็วๆนั่นเลยค่ะทีนี้มานาก็น่าจะมีสปีดที่ไวขึ้นนะโอเคค่ะถ้าเต็มบ่อมานา1บ่อนี้ค่ะก็คือความจุ1ล้านถ้าถึงขีดตรงกลางก็500,000เนาะก็ใช้ได้ซึ่งพื้นที่ว่างที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะวางมานาสเปเดอร์เพิ่มก็ได้หรือว่าวางดอกเอนโดเฟรมเพื่อผลิตมานาเพิ่มก็ได้ค่ะโชคดีนะคะที่ใน Minecraft Mod Pack เนี้ยมานาสติลเป็นพืชค่ะที่เราปลูกได้นั่นเองนี่เห็นว่ามานาสติลเอเซนส์ค่ะสามารถที่จะเอามาคราฟเปลี่ยนเป็นมานาสติลได้นั่นเองก็ง่ายมากๆคอนโทรลชิปค่ะก็เรียบร้อยละมานาพาวเดอร์ก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เรามีRedstone Glowstone ค่ะหรือว่ากันพาวเดอร์ก็ได้โอเค Redstone มาเลย
แล้วก็เตรียมของค่ะต้องการเพชรด้วยสัก16เพชรแล้วก็เอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะเอ็นเดอร์เพิร์ลยังไม่ได้คราฟไว้หน่อยดีกว่า 1,000 ปุ๊บอ้าวเยอะไปไม่มีเอาใหม่ก็ได้เอา100แล้วกันอ้าว100ก็ไม่มีเราไม่ได้ปลูก Ender Pearl ไว้เหรอคะเนี่ยแน่นอนเลยดูสิโอเคครับได้อยู่8 โอเคไม่ได้ปลูก Ender Pearl ไว้ค่ะก็ไม่เป็นไรเบ็ดตกปลาด้วยไม่มีสตริงใช่ไหมก็ไม่ยากคราฟสตริงเลยค่ะยังไงก็มีอยู่แล้วแล้วก็ขอ1เบ็ดตกปลานั่นแหละเอาเพชรค่ะโยนลงในบ่อมานาเนี่ยเราก็จะได้เป็นมานาไดมอนด์นั่นเองค่ะแต่ถ้าเราเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลเนาะโยนลงไปนี้ค่ะนี่เราก็จะได้เป็นมานาเพิร์ลนั่นเองอยู่นี้ค่ะแต่ว่าได้มาละอยู่ข้าวจังต้องทานแล้วค่ะสปีดไม่ได้ละขอข้าวกินหน่อยแฮมก็ได้อะไรก็ได้เพื่ออิ่มขออีกสักคำหนึ่งนี่เพิ่มเยอะดีค่ะนั่นแหละแล้วก็อีกสักหนึ่งคำห้าโอ้เกือบอิ่มไม่อิ่มเอาไหมเอาอีกหนึ่งคำอะไรก็ได้ที่น่าจะเพิ่มเยอะๆโอเคห้าอิ่มเรียบร้อยค่ะกลับมาสปีดได้เหมือนเดิมคืนละวางบ่อมานาใหม่ค่ะสักตรงมุมนี้หนึ่งบ่อแล้วมุมนี้อีกสักหนึ่งบ่อย้ายมานี่สิโอเคได้มาเพราะว่าบ่อนี้ค่ะใกล้เต็มละอ่ะโอเคใช้ได้เนาะเรียบร้อยจากนั้นวางมานาสเปเดอร์ตรงนี้ดีกว่า1ตัวค่ะแล้วก็ปรับบ่อระนาบ่อนี้ค่ะให้ส่งออกเนาะนี่ไงถ้าเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นการนำมานาเข้ามายังบ่อแต่ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นการส่งออกแล้วเราวางรูนิกอันท่าตรงนี้กดชิปลิงก์มาโอเคน่าจะใช้ได้ทีนี้สูตรคราฟแรกที่เราต้องการนั้นเตรียมของมาเลยค่ะ1มานาสเตลรวมกับโบนมิลรวมกับชูการ์เคนแล้วก็มานาพาวเดอร์เนาะปึ๊บอ่ะได้มาละก็พลิกขวาใส่ไปเลยนี่ถาดอะไรเอ่ยดูสิปึ๊บก็ครบทุกอย่างแล้วนี่นาเอ๊ะ1 2 3 4 5อ๋อเบ็ดตกปลาค่ะเมื่อสุดคราฟครบค่ะมานาก็จะถูกส่งมาเนาะเดี๋ยวมาเต็มวงกลมเมื่อไรก็จะได้เป็นของมานั่นเองนี่ค่ะเอา Living Rock มาคลิกในตอนสุดท้ายแล้วก็คลิกอีกทีค่ะด้วยคาถาแห่งปลาปุ๊บนี่เราก็จะได้มาแล้วก็คือรูนแห่งน้ำค่ะเราจะเอาไปทำอะไรเอ่ยรูนแห่งน้ำเราจะเอามาคราฟเป็นคาถาแห่งน้ำค่ะนี่ได้มาแล้วคาถาแห่งน้ำตัวนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถที่จะเหมือนพกน้ำไปไหนมาไหนได้ทุกที่เนาะแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับของในม็อดนี้ได้ค่ะนั่นเองแต่ตอนนี้ยังทำงานไม่ได้เราจะต้องมีสิ่งหนึ่งค่ะที่ชื่อว่ามานาแท็บเล็ตของที่ต้องใช้ในที่นี้ก็คือชุดเกราะค่ะจะทำให้เราใช้มานาน้อยลงถ้าเป็นมานาสติลชุดเกราะนี้เนาะก็ใช้มานาน้อยลง 10% ค่ะแต่ถ้าเป็นเทอร์ราสติลก็จะใช้มานาน้อยลง 20% ค่ะนั่นเองโอ้โหเปลี่ยนเกราะเรียบร้อยค่ะเป็นไงชุดเกราะได้แล้วใส่เพื่อประหยัดมานาล้วนๆเพื่อความประหยัดล้วนๆค่ะนี่โยนมานาแท็บเล็ตลงในนี้ค่ะตอนนี้ค่ะมานาแท็บเล็ตกำลังจะดูดมานาจากบ่อนั่นเองซึ่งเราปรับด้วยคาถาแห่งปลาไว้แล้วเป็นลูกศรออกค่ะจากบ่อมานานี้ถูกส่งไปยังมานาแท็บเล็ตเขาใช้มานาเยอะมากเกลี้ยงเลยค่ะนี่โอเคมีมานาแท็บเล็ตอยู่ในตัวดูที่ช่อง EP ค่ะนั่นแหละเห็นว่าเราก็มีมานาอยู่ในตัวนั่นเองเราก็สามารถที่ขวาค่ะเพื่อ
จบค่ะงานนี้โอ้จะใช้แค่คาถาแห่งน้ำนี้ถึงกับเซิร์ฟเวอร์ชัตดาวน์เลยค่ะโอ้โหแค่จะใช้คาถาแห่งน้ำค่ะเซิร์ฟเวอร์สั่งเกมแครชขึ้นมาทันทีเลยโอเคไม่เป็นไรค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเนาะแต่คิดว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไรมากค่ะดังนั้นสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็ต้องลากันแค่นี้ไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ